ต้นทุนเลยนะ30บาทของเราเนี่ยสามารถทำคุกกี้ได้ประมาณ200อันหนูขายชิ้นละ1บาทค่ะชิ้นก็จะเป็นประมาณนี้เพราะย่าเราสามารถเอาเนี่ยจากวัตถุดิบที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเอาไปบดให้ละเอียดแล้วเราเอามาทำคุกกี้ได้เลยครับทำเงินให้หนูประมาณเดือนละ 5-6,000 ค่ะได้กำไรก็คือครึ่งต่อครึ่งเลยพี่อ้าวไม่ทะเลาะกันลูกเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไอ้เจ้าแค้นนี่จะโหดหน่อยค่ะพี่ขอโทษทีค่ะเกิดว่าของที่มันเหลือเนี่ยค่ะอย่างเช่นพวกหญ้าหรือพวกเศษอาหารอย่างเงี้ยจะเอาไปทำอะไรแล้วก็เลยมาคิดว่าถ้าเอาไปทำคุกกี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เราได้เพราะว่ากล้วยที่เราเอามานี่เรียกว่าไม่มีต้นทุนเลยอันนี้ยายที่ขายขนมไทยข้างบ้านให้มาฟรีเพราะว่ามันเหลือแล้วเนี่ยยังไงมันก็เสียแต่ว่าเราจะไม่ปล่อยให้ต้นทุนตรงนี้สูญเสียโดยไร้ประโยชน์เราจะมาทำเป็นคุกกี้เพื่อเก็บไว้กินกันส่วนผสมหลักๆเลยเนี่ยเราทำมาจากหญ้าขนใบตองกล้วยน้ำว้านี่ขั้นตอนการทำก็คือเราก็จะเอาใบตองเนี่ยค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กที่สุดอะค่ะแล้วก็จะเอาไปบดอันนี้ผสมรวมกับกล้วยน้ำว้าได้เลยครับใช่ค่ะคือวิธีทำคล้ายวิธีคุกกี้คนเลยครับแต่ว่าคุกกี้คนเนี่ยเราต้องอบโดยใช้เตาอบแต่ว่าอันนี้เราใช้ตัวปั๊มกดและสามารถเอาไปตากแดดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือตู้อบใดๆตากแดดนี่ต้องกี่วันกี่คืนตากแดดนี่คือ1วันค่ะ1วันแล้วก็มันอีกวันนึงแล้วก็จะมากลับด้านอีกก็เป็น2วันค่ะ2วันนี้เราก็จะกลับด้านของมันเรื่อยๆจนกว่ามันจะแห้งยิ่งชิ้นหนามากก็ยิ่งใช้เวลานานค่ะเพราะยังไงอ่ะน้องก็จะชอบกลิ่นกล้วยอยู่แล้วถ้าน้องได้กลิ่นว่าได้อะไรเงี้ยน้องก็จะแบบยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยค่ะหอมแล้วถ้ามันแห้งแล้วเราเก็บได้เป็นเดือนๆเลยค่ะข้อดีของเขาเลยเนี่ยก็คือสามารถเป็นอาหารหลักและเป็นของกินเล่นได้แต่ว่าจุดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยที่เราทำขึ้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเลี้ยงอยู่ไม่มีหมอมารักษาน้องแพะแล้วมันจะเกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่หมอเขาจะมารักษาน้องแพะเนี่ยสูงมากเวลาท้องเสียครั้งนึงเนี่ยหมอมาเนี่ยก็ต่ำๆเลยก็จะมีพันหนึ่งค่าน้ำมันค่ายาเนี่ยต่ำๆต้องมีละ200บาทแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วเราสามารถทำเองได้อย่างคุกกี้เนี่ยเราผสมใส่เกลือแร่ใส่ผงคาร์บอนจากที่เราจะต้องมาเสียเงินเราไม่ต้องเสียเงินเลยและสามารถบำรุงรักษาน้องแพะได้กลางคืนเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราต้องมานั่งป้อนยาท่าน้ำขาวทุกๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่พอเราเริ่มทำคุกกี้ให้น้องเนี่ยน้องสามารถอยากกินอาหารเองรักษาตัวเองไปในตัวอันนี้คือจุดประสงค์หลักที่เราทำขึ้นมาคุกกี้เราสามารถเอาของเหลือใช้จากที่เราทานเนี่ยมาทำได้เลยครับแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้ 3-4 เดือนหน้าฝนเนี่ยผมว่าตอบโจทย์เนี่ยพายุกำลังจะมาผมว่าถ้าทำไว้เนี่ยดีครับสำหรับเกษตรกรที่เข้ามาเริ่มเลี้ยงหนึ่งเลยเราจะได้รู้ถึงสรรพคุณของอาหารด้วยเนี่ยแหละที่สำคัญเลยและตัวยาสำคัญมากอนาคตหนูจะพัฒนาแล้วว่าจะทำเป็นคุกกี้ของน้องกระต่ายแล้วคุกกี้น้องหนูแกสบี้ค่ะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะทำต่อไปเรื่อยๆเพื่อมันจะได้แบบขยายไปเรื่อยๆค่ะไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้างเราก็เลยคิดว่าเอาอะไรที่มันยั่งยืนกับเราไปตลอดดีกว่าค่ะเตรียมพร้อมว่าอนาคตข้างหน้าเนี้ยเราจะต้องเจออุปสรรคอะไรถ้าเกิดว่าเราจะมุ่งหน้าไปที่ทางบริษัทคือทางสัตว์บางทีเขาจะไล่เราออกเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะพี่คืออะไรที่มันเป็นรายได้เสริมหรือว่าเป็นอาชีพที่มันเสริมได้อะเราก็เอามาทำสบายใจค่ะถ้าทุกอย่างมันจะดีมันต้องลองเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนครับอย่างตัวผมเองเนี่ยเริ่มต้นจากเรียกว่าศูนย์เลยก็ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเจอโควิดหรือเจออะไรเนี่ย
ความสำเร็จมันรอคนพยายามเสมอครับอยากให้ทุกคนลองเริ่มที่ตัวเองดูก่อนแต่ถ้าใครสนใจหรือแบบใครอยากจะลองเลี้ยงแพะหรือไม่มีความรู้ในการเลี้ยงแพะเลยฟาร์มผมอยู่สมุทรปราการอำเภอบางสาวธงเข้ามาดูเข้ามาคุยเล่นกันได้ไม่หวงความรู้ครับเข้ามาเล่นได้มีแพะน่ารักเยอะมากแบบเพี้ยนๆก็มีสวยๆก็มียินดีให้คำถามตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้ครับฟาร์มกิติพัฒน์ยินดีต้อนรับนะครับความสำเร็จรอคนพยายามเสมอผมเชื่อในสิ่งนี้